วัสดีนักเรียนหน้าใหม่ทุกคนนะคะขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่อนุบาลวอร์เฟนค่ะสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะคะกรุณาตั้งใจฟัง โอ้ไม่ไหวแล้วขอพูดเสียงปกติแล้วกันนะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงอนุบาลวอร์เฟนนะครับ by not ape gaming ก็คือพี่ลิงเนี่ยเปิดซีรีส์นี้ไว้สำหรับเพื่อนๆที่สนใจที่จะหัดมาเล่นเกมวอร์เฟนนะครับส่วนค่าเทอมค่าเล่าเรียนนะครับพี่ลิงก็จะขอเป็น1กดไลค์1กด Subscribe แค่นี้ก็พอแล้วเป็นไงค่าเทอมถูกขนาดนี้ยังไม่กดอีกแล้วเนื้อหาภายในภาคเรียนนี้นะครับพี่ลิงจะวางโรดแมปไว้ให้สำหรับเพื่อนๆที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยจะได้รู้ว่าจะต้องทำอะไรและหาอะไรเพื่อนๆจะได้ไม่รู้สึกเคว้งคว้างกับเกมจนเกินไปเอาล่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มคลาสเรียนกันเลยดีกว่าจ้ะหลักสูตรเทนโน่วอร์เฟรมประจำปีพุทธศักราช2024 Setting Graphic and Controlในส่วนแรกที่เป็นกราฟิกแอนด์คอนโทรลนะครับจะมีประโยชน์กับนักเรียนอย่างมากเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นนักเรียนประเภทที่แบบว่าวิ่งเวียนศีรษะได้ง่ายนะเพราะฉะนั้นแล้วสำหรับนักเรียนใหม่ที่กำลังเล่นเควสอยู่นะครับฟังอาจารย์ทางนี้ให้หยุดเกมเอาไว้ก่อนแล้วก็กดปุ่ม ESC ครับผมแล้วก็กดมาที่ออปชันตรงนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเราจะอยู่ในหน้าของคีย์บอร์ดแอนด์เมาส์นะครับในส่วนแรกที่พี่ลิงกำลังลูดอยู่ตรงนี้น่ะจะเป็นส่วนของขอบไวในการหันซ้ายหันขวานะครับไม่ว่าจะเป็นการหันปกติหรือจะเป็นการหันแบบคลิกขวาเล็งปืนนะครับในส่วนของลูกเซนซิวิตี้ที่พี่ลิงกำลังลูดอยู่นี้นะครับจะเป็นเรื่องของความไวเมาส์ในการหันซ้ายหันขวาครับเพื่อนๆก็ลองโยกดูนะแล้วก็หาความไวที่ตัวเองชอบต่อมาเอมเซนซิวิตี้นะครับจะเป็นเรื่องของตอนที่เล็งปืนและอันสุดท้ายก็จะเป็นเอมเซนซิวิตี้ตอนที่มีสโคปนะครับคือต้องบอกก่อนว่าบางกระบอกเนี่ยเขาจะมีสโคปติดตั้งมาให้ด้วยตรงนี้นักเรียนสามารถรูดหาจังหวะและความไวที่ตัวเองชอบได้เลยนะมากันต่อในส่วนของแท็บวิดีโอกันนะครับเราจะแนะนำให้นักเรียนได้รู้จักกับ Field of View หรือ FOV แต่ถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือมุมมองด้านกว้างนั่นเองและในเกม Warframe นะครับสามารถปรับค่า Field of View ได้ต่ำที่สุดก็คือ52มาแล้วเดี๋ยวครูพี่ลิงจะทำให้ดูนะครับว่ามุมมอง52เนี่ยมันจะอยู่ใกล้แค่ไหนเนี่ยอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับคือหน้าเราเนี่ยแทบจะจุ่มอยู่กับหลังตัว Warframe ของเราเลยตรงนี้โดยส่วนตัวของครูพี่ลิงนะครับไม่แนะนำอย่างมากเลยเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยมองเห็นทัศนวิสัยรอบด้านไม่ดีเลยทีนี้เรามาลองดูกันว่าถ้าเราปรับเป็นขนาด90เนี่ยจะออกมาเป็นยังไงกันนะและนี่ก็คือมุมมองของขนาด90ครับผมเป็นยังไงคือตัวหน้าจอของเราเนี่ยจะถอยห่างมาจากหลังวอลเฟรมนะครับก็ทำให้เราได้มองเห็นอะไรได้มากขึ้นถ้ายังเห็นข้อต่างไม่ชัดเจนแล้วก็ครูพี่ลิงนะได้เตรียมมาไว้ให้เปรียบเทียบเรียบร้อยแล้วอย่างที่นักเรียนได้เห็นนะครับ FOV 90นะจะทำให้มีมุมมองได้กว้างขึ้นแล้วก็เห็นอะไรได้กว้างไกลกว่าเดิมเยอะเลยมาในส่วนสุดท้ายของหน้าจอ setting กันนะครับก็คือ accessibility เมื่อนักเรียนเข้ามาแล้วนะครับให้ทำการเลื่อนหน้าจอลงมามองหา enable screen check เมื่อเจอแล้วก็ทำการปิดมันไปเลยครับเพราะว่าเวลาที่นักเรียนโดนโจมตีนะครับหน้าจอมันจะได้ไม่สั่นไปสั่นมามันเวียนหัวเมื่อทำเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมานิดนึงหาหัวข้อที่ชื่อว่า enemy highlight ตรงนี้ครูพี่ลิงคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับนักเรียนใหม่อย่างมากเลยเพราะมันจะทำให้ศัตรูของเรานะครับตัวเรืองแสงสีแบบนี้เลยของพี่ลิงปรับไว้เป็นสีแดงนะมันก็เลยออกมาเป็นสีแดงแต่ถ้านักเรียนคนไหนอยากจะปรับให้เป็นสีเหลืองสีฟ้าสีเงินสีชมพูนี่ตามใจส่วนอันนี้ก็จะเป็น enemy highlight and intensity เว้ยก็คือจะเอาไว้ปรับความแรงของแสงนั่นเองแต่ครูพี่ลิงจะปรับไว้ประมาณสัก40เนี่ยพอแล้วไม่งั้นเดี๋ยวตาบอดซึ่งครูพี่ลิงนะครับอยากจะให้นักเรียนที่เป็นมือใหม่เนี่ยได้เปิดใช้งานไว้มากเลยเพราะมันจะทำให้หาศัตรูได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวเอาล่ะค่ะนักเรียนจบในส่วน setting graphic and control เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาไปพักดื่มน้ำปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับมาเรียนกันเอาล่ะหมดเวลาค่ะกลับมานั่งที่ในคณะนักเรียนและเราจะมาเข้าสู่บทเรียนที่2กันนั่นก็คือ mobility เคลื่อนไหวยุกยิกสวัสดีค่ะนักเรียนขอต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องทดสอบ mobility การเคลื่อนที่ยุกยิกนะคะเอาล่ะการเคลื่อนที่ของเกม Warframe นั้นก็จะเหมือนเกม FPS ปกติทั่วไป W เคลื่อนที่ไปข้างหน้า A เคลื่อนที่ไปทางซ้าย D Dog เคลื่อนที่ไปทางขวา S สิงคโปร์เคลื่อนที่ลงมาข้างล่าง Space Bar เพื่อกระโดดกด Space Bar แบบ Double ก็คือ Double Jumpปุ่มคอนโทรลคือนั่งย่อและในเกม Warframe มีการเคลื่อนที่แบบสไลด์ก็คือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกับกดปุ่มคอนโทรลก็จะเป็นแบบนี้ครับยินดีด้วยคุณจบการเคลื่อนที่แบบสไลด์ในเกม Warframe เพื่อนๆจะต้องเจอหลายๆสถานการณ์เลยนะครับที่จะต้องมีการปีนป่ายกันเกิดขึ้นการปีนป่ายสำหรับผู้เล่นใหม่อาจจะดูยากและงงนะครับแต่พี่ลิงจะสอนให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะเพื่อนๆก็แค่เอาหน้าไถเข้าไปกับกำแพงแบบนี้พร้อมกับกด Space Bar เป็นจังหวะนะครับกดโด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 ดยินดีด้วยคุณปีนเป็นแล้วจ้ะในขณะเดียวกันการปีนป่ายสามารถใช้กับแนวนอนได้ด้วยนะเป็นยังไงลองดูก็แค่นักเรียนวิ่งเข้าไปหากำแพงแบบนี้กด W ไปข้างหน้าเรื่อยๆและกดโดดให้เป็นจังหวะแบบนี้โดด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 
อย่าลืมว่าปุ่ม W จะต้องกดอยู่ตลอดเวลาและหันหน้าเอียงเข้ากับกำแพงเล็กน้อยยินดีด้วยคุณวิ่งรูดกำแพงสำเร็จแล้วต่อไปนะคะนักเรียนการเคลื่อนที่แบบ Bullet Jump การ Bullet Jump นั้นคือการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยการพุ่งโผถ้านักเรียนสามารถทำแบบนี้สำเร็จได้ยินดีด้วยนักเรียนก็จะเป็นเทนโน 50% แล้วครับเอาล่ะฟังให้ดีนะนักเรียนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยระยะ10เมตรด้วยวิธีการโผปฏิบัติสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือกด Control เล็งเป้าหมายที่จะพุ่งไปและกด Spacebarยินดีด้วยคุณสำเร็จวิชาการบูลเลต์จัมป์ทีนี้การบูลเลต์จัมป์น่ะนักเรียนสามารถทำการกระโดดได้2ครั้งนั่นก็คือกด Control Spacebar Spacebar มันก็จะทำให้ไปได้ไกลขึ้นอีกหน่อยบูลเลต์จัมป์นอกจากจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วนักเรียนยังสามารถเคลื่อนที่ขึ้นที่สูงได้ด้วยการทำนั้นก็ง่ายดายมากเลยเพียงแค่นักเรียนกด Control เล็งเป้าหมายไปที่สูงและกด Spacebar Spacebarเห็นไหมว่าโดดสูงมากเลยซึ่งมันแตกต่างจากการโดดธรรมดาต่อไปการเคลื่อนที่แบบไกลดิ้งกันไกลดิ้งคืออะไรถ้าเป็นภาษาไทยง่ายๆก็คือการร่อนนั่นแหละไม่ใช่ร่อนเอวนะเราจะมาทดสอบการไกลดิ้งนะครับนักเรียนนักเรียนก็แค่ขึ้นที่สูงก่อนการไกลดิ้งก็ไม่มีอะไรมากครับแค่ตกจากที่สูงแล้วกดคลิกขวาแน่เห็นไหมในระหว่างที่นักเรียนทำการไกลดิ้งอยู่นั้นนักเรียนสามารถกดปุ่ม WASD ในการควบคุมทิศทางในอากาศได้ด้วยนะเรามาลองดูกันโดยจากที่สูงคลิกขวาเพื่อไกลดิ้งโยกไปทางขวาในการไกลดิ้งนะครับจะมีระยะเวลากำหนดอยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งที่สามารถทำการร่อนได้หลังจากครบระยะเวลาที่กำหนดแล้วเราก็จะโลกแปะสู่พื้นเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องกะเวลาให้ดีนะครับทีนี้มาสู่การเคลื่อนที่แบบประยุกต์ที่ผู้เล่นวอร์เฟรมส่วนใหญ่จะใช้กันก็คือการบูลเลต์จัมป์และไกลดิ้งไปด้วยเรามาลองดูนะครับว่ามันจะช่วยอะไรได้สมมติว่าถ้าเกิดครูพี่ลิงเนี่ยอยากจะไปตรงนู้นการบูลเลต์จัมป์ธรรมดามันไปไม่ถึงอยู่แล้วครับมาดูกันนะครับถ้าเกิดว่าครูพี่ลิงอยากจะไปตรงจุดนู้นอ่ะพี่ลิงจะทำยังไงก็แค่บูลเลต์จัมป์คลิกขวาไกลดิ้งก็ถึงแล้วครับมาดูอีกทีจะกลับไปฝั่งนู้นบูลเลต์จัมป์คลิกขวาไกลดิ้งมาถึงแล้วครับมันทำให้นักเรียนเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าด้วยการร่อนเนี่ยไปได้ไกลมากขึ้นนะครับถ้ามีการไกลดิ้งช่วยด้วยนักเรียนลองเอาไปฝึกทำกันดูนะและการเคลื่อนที่ในส่วนต่อไปที่เป็นส่วนของแอตแทกนะครับก็จะมีอาวุธระยะประชิดก็คือกดปุ่ม E กดค้างไปได้เลยนะครับในส่วนต่อมาคืออาวุธปืนการใช้อาวุธปืนนั้นให้ทำการคลิกซ้ายครับมันก็จะยิงออกมาการคลิกขวานะครับก็คือการเล็งปืนถ้ายืนอยู่มันคือการเล็งแต่ถ้าเกิดอยู่ในอากาศมันคือการไกลดิ้งไปด้วยและเล็งไปด้วยต่อมาการเปลี่ยนอาวุธอาวุธของวอลเฟนจะมีทั้งหมด3แบบครับคือ1อาวุธระยะประชิด2อาวุธปืนหลักหรือไพรมิลี่3อาวุธปืนรองหรือเซคันดารีนะครับการจะเปลี่ยนอาวุธปืนหลักให้เป็นเซคันดารีได้ผู้เล่นก็แค่ทำการกดปุ่ม F 1ทีเท่านี้เองและถ้านักเรียนต้องการที่จะกลับไปใช้ปืนไพรมิลี่ก็แค่กดปุ่ม Fอีก1ครั้งครับง่ายใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเพื่อนๆกดปุ่ม F ค้างเอาไว้มันจะเป็นการถืออาวุธมีลีแบบอย่างเดียวเลยครับผมหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าพี่ลีกดคลิกซ้ายหรือคลิกขวาก็จะใช้งานไม่ได้แล้วครับมันจะล็อกให้อยู่ในโหมดของอาวุธระยะประชิดเท่านั้นและถ้าเราต้องการออกจากโหมดนี้ก็แค่กดปุ่ม F อีกครั้งหนึ่งเท่านี้ครับการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งที่พี่ลิงอยากจะแนะนำก็คือ Slam Attack ครับก็คือการที่นักเรียนอยู่ในที่สูงนะครับหรือลอยตัวอยู่บนอากาศแบบนี้แล้วมองลงมาแล้วกดปุ่ม E หรือกดปุ่มโจมตีระยะประชิดมันก็จะทำการพุ่งลงมาโจมตีใส่พื้นนะครับลองอีกทีนะครับโดดขึ้นไปอยู่บนกลางอากาศมองลงมากดปุ่ม Eการ slam attack ส่วนใหญ่แล้วพี่ลิงจะเอามาใช้ร่วมกับการเคลื่อนที่ครับจะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงลองดูตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าพี่ลิงต้องการที่จะมายืนบนแท่นนี้จะมีหลายๆครั้งที่การเคลื่อนที่นั้นจะไม่ได้เป็นไปดั่งใจนึกของเราสมมติว่าพี่ลิงจะไปตรงนี้แต่ว่าเฮ้ยเลยแล้วก็ตกแมป slam attack สามารถแก้ไขปัญหานี้ของนักเรียนได้ครับนักเรียนแค่กด bullet jump gliding กลับมามองแล้วกด slam attack บูเลต์จัมป์ไกลดิ้งเฮ้ยเลยแล้วทำไงดีเล็งแล้วกด slam attack slam attack กดยังไงครับก็แค่กดปุ่ม E เท่านั้นเองบูเลต์จัมป์ไกลดิ้งหันกลับมามองกดปุ่ม E ท
ีนี้ทีมเล็กๆที่อยากจะฝากให้นักเรียนก็คือการที่เราตกมาจากที่สูงไม่ว่าจะเป็นการบูลเลตจัมป์หรือโดดลงมาเองเนี่ยการที่ตกจากที่สูงแล้วเราปล่อยไว้เฉยๆเห็นไหมครับว่าตัววอลเฟรมเนี่ยมันจะนิ่งอยู่กับที่ระยะเวลานึงเลยดูนะตรงลงมาในช่วงจังหวะที่ตกลงมานะครับพี่ลิงทำการกดเคลื่อนที่แล้ววอลเฟรมจะไม่ขยับไปไหนเลยครับช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เปิดโอกาสให้ศัตรูโจมตีเราได้อย่างสบายๆเลยวิธีการแก้ไขของเรื่องนี้จะมี2วิธีด้วยกันครับคือถ้าอยู่ในกลางอากาศและจะตกลงมากด slam attack ลงมาเลยครับหรืออีกวิธีหนึ่งเมื่อนักเรียนอยู่กลางอากาศนะครับนักเรียนก็แค่พอจะตกลงมากด control slide แล้วทำแบบนี้วนลูปไปเรื่อยๆครับก็จะเกิดเป็นการลูป bullet jump ก็จะไปข้างหน้า control spacebar spacebarcontrol spacebar spacebar control spacebar spacebar control spacebar spacebar control ต่อมาการวิ่งแบบสปรินต์ก็คือเหมือนเกมทั่วไปครับกดขึ้นที่ไปข้างหน้าด้วยปุ่ม W และกดชิปกดชิปค้างไว้นะมันก็จะขึ้นที่เร็วขึ้นแต่ถ้านักเรียนกดชิปแบบแท็บ2ครั้งติดกัน1 2มันจะเป็นการโรลตัวครับ1 2มันจะกลิ้งหลุนๆครับมันจะโรลตัวแบบนี้กลางอากาศสามารถทำได้ไหมทำได้ครับลองดูนะกระโดดกดชิป2ครั้งก็กิ้งกลางอากาศสำหรับผู้เล่นที่เทิร์นโปรแล้วนะครับจะทำการบูลเลตจัมป์โดดโดดชิปสไลด์โดดโดดชิปสไลด์มันจะขึ้นที่ไปข้างหน้าได้เร็วอีกนิดนึงแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ครูลิงขอแนะนำว่าแค่บูลเลตจัมป์และคอนโทรลบูลเลตจัมป์และคอนโทรลและบูลเลตจัมป์และคอนโทรลแบบนี้จะดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนในชั่วโมงพละหวังว่านักเรียนจะตั้งใจฟังแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะแผนกหลังห้องที่แอบเล่นมือถืออยู่ว่าตั้งใจฟังครูเดี๋ยวนี้เลยนะคลาสต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วคะนักเรียนตั้งใจเรียนให้ดีนะเกมดิสเพลย์เอาละคะนักเรียนในการทำภารกิจแต่ละครั้งในการเล่นเกมนะคะนักเรียนก็จะปฏิเสธไม่ได้เลยว่านักเรียนจะต้องพบเจอกับหน้าจอ UI หรือหน้าจอ Display Game อย่างที่นักเรียนเห็นนะคะมันจะมีข้อมูลอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมากมายเลยทั้งมุมซ้ายจอทั้งมุมขวาจออุ้ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาเริ่มกันที่มุมซ้ายบนของจอกันก่อนดีกว่าสิ่งนี้จะถูกเรียกว่ามินิแมปนะคะและสิ่งที่อยู่ในมินิแมปจะบอกอะไรเราได้บ้างเรามาเริ่มกันที่ลูกศรสีขาวกันเลยค่ะสิ่งที่นักเรียนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือตำแหน่งของตัวเราเองที่อยู่ในมินิแมปนะคะต่อมาในส่วนของลูกศรที่เป็นสีแดงค่ะใครรู้บ้างคะใครที่ตอบว่าลูกศรสีแดงคือตำแหน่งของศัตรูในมินิแมปก็เก่งมากค่ะถือว่านักเรียนเป็นพวกที่รู้มากนะคะรู้ขนาดนี้มานั่งเรียนทำไมคะโอ้หยอกนะกลับมานั่งที่ก่อนค่ะต่อมาในส่วนที่เป็นสัญลักษณ์ออบเจกต์อยู่ในมินิแมปที่เป็นสีขาวนะคะส่วนมากแล้วจะเป็นกล่องตู้หรือรีซอร์สที่นักเรียนจะสามารถเอาไปคราฟสิ่งต่างๆในวอลเฟรมได้ค่ะในบางครั้งมันก็อาจจะเป็นมอดหรือว่าเอนโดได้ด้วยนะคะใครที่สงสัยว่ามอดกับเอนโดคืออะไรเดี๋ยวค่อยไปฟังในบทเรียนต่อไปแล้วกันค่ะในส่วนต่อไปนักเรียนจะเห็นว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ใหญ่กว่าเพื่อนเลยในบางครั้งก็เป็นสีแดงในบางครั้งก็เป็นสีเหลืองมันคืออะไรในส่วนที่เป็นสีแดงนะคะนักเรียนมันจะหมายถึงเป้าหมายสำคัญที่เป็นศัตรูนักเรียนก็สามารถเข้าไปทำการทิ่มแทงด้วยแรงแห่งรักได้เลยแต่ถ้าเป็นสีเหลืองเนี่ยโดยมากแล้วเป้าหมายสำคัญจะเป็นประเภทออบเจกต์นะคะไม่ว่าจะเป็นการแฮกคอนโซลหรือว่าเข้าไปเอาออบเจกต์สำคัญหรือจะเป็นมิชชั่นต่างๆที่นักเรียนจะเป็นต้องเข้าไปอินเทอร์แอคกับมันค่ะจบในส่วนของมินิแมปไปแล้วนะคะนักเรียนทีนี้มาดูที่มุมขวาบนของจอค่ะเอาละค่ะเรามาดูกันในทีละส่วนเลยนะคะในส่วนที่ทำไฮไลท์กระพริบสีเขียวนี้เอาไว้จะเป็นในส่วนของบัฟและดีบัฟค่ะครูลิงขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในส่วนของบัฟเนี่ยความหมายก็คือทำให้ตัววอลเฟรมของเราได้เบเนฟิตหรือได้ประโยชน์แต่ในส่วนของดีบัฟน่ะจะตรงกันข้ามค่ะทำให้วอลเฟรมของเราเสียประโยชน์ในส่วนบัฟที่เป็นประโยชน์กับตัววอลเฟรมนะคะจะมีสีฟ้าและส่วนดีบัฟที่เสียประโยชน์กับตัววอลเฟรมเราก็คือสีแดงและในส่วนตัวเลขที่ขึ้นอยู่กับบัฟหรือว่าดีบัฟนี้นะคะจะอธิบายขอยกตัวอย่างเป็นบัฟนี้ก็แล้วกันตัวเลขที่อยู่ด้านบนนะจะหมายถึงควอลิตี้ว่าบัฟตัวนี้จะเสริมความแรงไว้ให้เราเท่าไหร่ในกรณีตัวอย่างนี้จะเสริมความแรงให้กับตัววอลเฟรมเรา 20% และตัวเลขที่อยู่ด้านล่างนี้จะหมายถึงว่าบัฟตัวนี้หรือดีบัฟตัวนี้จะมีเวลาคงเหลืออยู่เท่าไหร่อย่างในกรณีตัวอย่างนี้จะเหลือเวลาอยู่ที่ 8.9 วินาทีค่ะอันนี้จะขอเสริมให้นักเรียนทราบไว้ก่อนนะคะในกรณีที่นักเรียนอยากรู้ว่าบัฟตัวนี้หรือดีบัฟตัวนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรกับวอลเฟรมเรากันแน่เพราะลำพังตัวสัญลักษณ์เองเนี่ยนักเรียนจะไม่สามารถ
ทราบได้เลยใช่ไหมคะว่ามันส่งผลอะไรกับเรานักเรียนสามารถกดปุ่ม ESC หรือ Escape นะคะแล้วก็เอาเมาส์ไปชี้ที่สัญลักษณ์นั้นมันก็จะบอกว่าตัวเนี้ยน่ะส่งผลอะไรกับวอลเฟรมของเราบ้างอ่ะทีนี้เรามาดูในตัวเลขส่วนตรงนี้กันบ้างนะนักเรียนคงจะเห็นว่ามันถูกแบ่งเป็น2ส่วนก็คือสีม่วงแล้วก็สีแดงมาดูในส่วนของสีม่วงกันก่อนมันก็คือค่าชิลของเรานั่นเองนักเรียนไม่ต้องตกใจไปนะในบางครั้งในนักเรียนก็จะเห็นว่าของตัวเองนํามาเป็นสีฟ้าโดยปกติแล้วเนี่ยมันควรจะเป็นสีฟ้านั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นสีม่วงเพราะว่ามันได้รับค่าชิลเพิ่มเติมมานั่นเองทีนี้ค่าชิลคืออะไรค่าชิลก็คือเกราะของตัววอลเฟรมเรานะเมื่อตัววอลเฟรมของเราโดนโจมตีเนี่ยค่าชิลของเราก็จะลดลงเรื่อยๆแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราไม่ได้รับการโจมตีใดๆอีกเนี่ยค่าชิลของเราก็จะกลับเพิ่มขึ้นมาเป็นปกติมาในส่วนของสีแดงเนี่ยมันคือค่าพลังชีวิตหรือค่าเฮลของเรานั่นเองเมื่อเราโดนโจมตีไปเรื่อยๆจนค่าชิลของเราหมดเนี่ยมันจะหักค่าเฮลของเราลงเรื่อยๆและถ้าค่าเฮลของเราหมดเราก็จะล้มแปะลงกับพื้นเลยตรงนี้ถ้านักเรียนโดนรุมบ่อยๆเนี่ยก็มันสังเกตค่าเฮลของตัวเองด้วยนะและตรงนี้จะเป็นตัวบอกว่าเรากำลังเล่นตัววอลเฟรมอะไรอยู่และมีเลเวลอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็อธิบายไว้เท่านี้เลยแล้วกันต่อมาจะเป็นส่วนที่แสดงถึงเพื่อนร่วมทีมของเราหรือว่าคอมพานีของเรานั่นเองอย่างในกรณีนี้เนี่ยของครูพี่ลิงก็จะมีแค่บูชิโดที่เป็นคาเวตของพี่ลิงแค่ตัวเดียวที่อยู่ในทีมถ้าตอนนี้นักเรียนเล่นอยู่แล้วมีคนที่อยู่ในทีมเนี่ยมันก็จะแสดงมากกว่านี้ในรายละเอียดส่วนนี้มันจะบอกว่าเพื่อนเรานะมีใครบ้างแล้วเลือดเพื่อนเราเหลือกันเท่าไหร่บ้างเอาล่ะค่ะนักเรียนตอนนี้เรามาดูในโซนของขวาล่างของหน้าจอกันบ้างนะมาค่ะยื่นหน้ามาดูใกล้ๆตรงนี้คุณครูเชื่อว่านักเรียนก็คงจะเดาออกว่ามันคือค่าจำนวนกระสุนนะว่าตอนนี้เนี่ยกระสุนในแมกกาซีนของเราเหลือเท่าไหร่และกระสุนสำรองเหลือเท่าไหร่ตรงในโซนนี้จะบอกว่าอาวุธที่เรากำลังใช้อยู่เนี่ยคืออาวุธอะไรและเลเวลเท่าไหร่ส่วนในแถบของตรงนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของสกิลของวอลเฟนตัวเราว่ามีอันไหนที่สามารถใช้งานได้บ้างหรือว่ากำลังใช้งานอะไรอยู่หรือว่าส่วนที่ใช้ไปแล้วเนี่ยเหลือระยะเวลาในการใช้งานเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้ก็คือของครูพี่ลิงเนี่ยสกิลที่3เนี่ยจะเหลือเวลาอีก13วินาทีส่วนสกิลที่4เนี่ยเหลือเวลาอีก70วินาทีประมาณนี้ในส่วนของตัวเลขตัวนี้ที่นักเรียนเห็นว่า347เนี่ยมันคือค่า energy ของเราหรือบางคนก็อาจจะเรียกว่ามานานั่นแหละคือต้องบอกก่อนว่าวอลเฟรมของเราเนี่ยเวลาจะใช้สกิลเนี่ยต้องอาศัยค่า energy และในการใช้ค่า energy ของแต่ละสกิลเนี่ยก็จะมีค่าไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นสกิลที่1ต้องการค่า energy อยู่ที่50และถ้านักเรียนมีค่า energy หลงเหลือพอก็จะสามารถเช็คสกิลนั้นได้นั่นเองอ้อนักเรียนสงสัยแล้วครับว่าไอ้วงฟ้าๆตรงนี้นะมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกไว้ก่อนก็ได้มันคือค่า energy ของตัวเทโนของเราแต่กว่านักเรียนที่จะต้องมาโฟกัสตรงจุดนี้คงจะต้องเล่นไปอีกสักพักนึงเลยแหละเพราะฉะนั้นบอกไว้เท่านี้ก็พอรู้ไว้ตอนนี้ก็เปลืองวุ้นสมองเปล่าๆเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนคือคุณครูก็รู้นะคะบางครั้งที่นักเรียนเวลาไปออกภารกิจทำนู่นทำนี่อะไรไปเดี๋ยวมันก็ยากซะเหลือเกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วค่ะนักเรียนถึงเวลาจับกลุ่มเล่นเกมค่ะหาเพื่อนเล่นเอาล่ะนักเรียนจับกลุ่มกันเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะสำหรับใครที่ยังหาเพื่อนเล่นเกมไม่ได้นะครูลิงก็ขอแนะนำเข้ากลุ่ม Warframe Thailand Social Group ใน Facebook นะคะถามว่าถ้ามีเพื่อนเล่นเกม Warframe แล้วมันทำให้เราเล่นง่ายขึ้นยังไงนะเหรอคำตอบก็คือแทนที่นักเรียนจะต้องบุกป่าฝ่าดงไปคนเดียวนะมีเพื่อนๆนะมาช่วยกันง่ายกว่าใช่ไหมล่ะแถมถ้านักเรียนมีเพื่อนแบบในรุ่นแบบเบิ่มๆแล้วเนี่ยเขายังสามารถพานักเรียนผ่านด่านที่แบบยากๆสำหรับเราไปได้ด้วยและที่สำคัญนะเล่นคนเดียวมันเหงามีเพื่อนมันสนุกไปเยอะหาแคลนอยู่เอาล่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องแคลนนะจะต้องขออธิบายก่อนว่าแคลนคืออะไรแคลนนะก็เหมือนกับคลับแต่ไม่เหมือนกับคลับตื้อๆนะมันก็คือแบบสมาคมนั่นแหละในบางเกมก็จะเรียกว่ากิลด์แต่ในเกม Warframe นะครับก็จะเรียกว่าแคลนหรือไม่ก็โดโจใช่แล้วค่ะถ้านักเรียนเคยเปิดเนวิเกชันเนี่ยแล้วเห็นว่าโดโจที่มันอยู่ด้านซ้ายล่างเนี่ยมันคืออะไรนั่นแหละแคลนรู้ไว้ซะด้วยแล้วแคลนน่ะมีไว้ทำไมแล้วมันมีประโยชน์อะไรกับเราอ่ะลองนึกดูแบบนี้นะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆของนักเรียนเนี่ยต้องการจะส่งของหรืออยากจะให้ความช่วยเหลือด้วยการเป็นไอก็ต้องมีการเทรดกันเกิดขึ้นใช่ไหมและสถานที่ที่จะทำการเทรดได้นั้นก็คือแคลนอ่ะนอกจากนั้นมีประโยชน์อะไรอีกดูนี่คือตัวอย่างไอเทมที่นักเรียนจะหาได้จากเฉพาะในแคลนเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นอาวุธอุปกรณ์เกียร์ตัววอลเฟรมอาร์ควิงเซกเมนต์เควสต์ออบเจกต์เดคอเรชั่นบลูพริ้นท์ต่างๆล้วนก็ต้องหามาจากแคลนทั้งนั้นนี่ยังไม่รวมว่าเป็นที่จอดยานเรลแจ็คด้วยนะมาถึงตรงนี้คงจะมีใครที่มีคำถามแล้วสินะว่าแคลนจะหาได้ยังไงและจะเข้าแคลนยังไงการที่นักเรียนจะมีแคลนไว้มุดหัวได้เนี่ยนะจะมี2วิธีด้วยกันวิธีแรกเลยก็คือสร้างแคลนด้วยตัวเองแต่ตรงนี้ครู
ูพี่ลิงจะไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะถ้านักเรียนเป็นมือใหม่ในเกม Warframe แล้วเนี่ยการสร้างแคลนถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวเพราะว่าการสร้างห้องหรือเซกชันหรือส่วนต่างๆในแคลนเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรเรียกได้ว่ามหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นแล้วครูพี่ลิงขอแนะนำในส่วนที่2ก็คือมองหาแคลนที่เขาเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่จ้าแล้วทีนี้หาที่ไหนก็ไปหาที่เพจ Facebook Warframe Thailand Social Group จ้ะยังไงก็ตามนะครับสำหรับใครที่สนใจว่าอยากจะหาสมาชิกในแคลนเพิ่มหรือจะหาเพื่อนเล่นนะหรืออยากจะเชิญคนเข้าสู่กลุ่ม Discord ของตัวเองก็สามารถแปะคอมเมนต์เอาไว้ได้นะถ้าพี่ลิงเห็นเนี่ยเดี๋ยวพี่ลิงจะได้ปักหมุดเอาไว้ให้สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังมองหาแคลนมองหาเพื่อนมองหากลุ่ม Discord ในการเล่นเกมนี้อยู่เพราะฉะนั้นแล้วใครเป็นเจ้าของแคลนหรือใครเป็นเจ้าของห้อง Discord ก็มาแปะเอาไว้ได้ครับเดี๋ยวพี่ลิงช่วยสนับสนุนนะแรงอัพในระบบเกม Warframe เนี่ยก็มีการอัพเลเวลเหมือนกันแต่ในเกมนี้เราจะเรียกว่าการแรงอัพเรามาพูดกันก่อนดีกว่าว่าการแรงอัพเนี่ยมีประโยชน์อะไรโดยมากแล้วการแรงอัพเนี่ยจะส่งผลให้นักเรียนสามารถเก็บแต้มซินดิเคทหรือว่าแต้มเมืองเดต่อวันได้มากขึ้นมีมอดแคปาซิตี้เพิ่มมากขึ้นต่อแรงหรือปลดล็อกฟีเจอร์บางอย่างในเกมเช่นการเทรดส่วนรายละเอียดการอัพแรงแต่ละแรงเนี่ยว่ามันจะให้เบเนฟิตอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ลิงจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะทีนี้เรารู้แล้วว่าการอัพแรงมีประโยชน์อะไรเรามาดูวิธีการอัพแรงกันบ้างดีกว่าในส่วนของการอัพแรงเนี่ยก็จะมีหลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดโนดดาวหรือว่าเล่นมิชชั่นแต่วิธีที่จะง่ายที่สุดเลยก็คือการอัพเลเวลของพวกอาวุธคอมพาเนียนและก็ตัววอลเฟรมของเราโดยมากแล้วของพวกนี้จะเลเวลเต็มอยู่ที่30และถ้าหากว่านักเรียนสามารถอัพเลเวลปืนหรือว่าตัววอลเฟรมจนถึงเลเวลเต็มที่30ได้ค่ามาสเตอรี่แรงของนักเรียนก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันสรุปง่ายๆก็คือถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มมาสเตอรี่แรงนักเรียนก็นำตัววอลเฟรมและอาวุธหรือว่าคอมพาเนียนไปอัพเลเวลให้เต็ม30แต่จำไว้ให้ดีว่าอาวุธชิ้นไหนหรือตัววอลเฟรมตัวไหนที่ทำการอัพเลเวลจนถึง30แล้วจะไม่สามารถนำมาคิดค่ารวมมาสเตอรี่แรงได้เพื่อความเข้าใจง่ายๆสมมุติว่านักเรียนเอาวอลเฟรมที่ชื่อว่าแม็กไปทำการอัพเลเวลจนถึง30แล้วแล้วนักเรียนก็สร้างวอลเฟรมแม็กขึ้นมาใหม่อีกตัวนึงเพื่อมาทำการเก็บเลเวลแม็กตัวที่2ก็จะไม่สามารถเพิ่มค่ามาสเตอรี่แรงได้เพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าจะสร้างวอลเฟรมตัวง่ายๆหรือว่าอาวุธชิ้นง่ายๆขึ้นมาเพื่อทำการเพิ่มมาสเตอรี่แรงนี้หมดสิทธิ์เลยนะคอนโซลพื้นฐานเอาละครับนักเรียนเดี๋ยวในเนื้อหาต่อไปคุณครูจะมาแนะนำคอนโซลต่างๆที่อยู่บนยานออร์บิเตอร์กันนะว่าจะมีอะไรบ้างแต่ขอบอกไว้ก่อนนะว่าคอนโซลที่จะแนะนำนี่คือเป็นคอนโซลขั้นพื้นฐานก่อนไว้รอนักเรียนโตกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะแนะนำคอนโซลในส่วนอื่นๆนะเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเอาละครับนักเรียนลุกขึ้นแล้วก็ตามคุณครูไปที่ยานออร์บิเตอร์ได้เลยค่ะโอ้ล่ะนักเรียนขอต้อนรับเข้าสู่ยานออร์บิเตอร์นะมันออกจะรกไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรเรามาดูส่วนแรกกันเลยดีกว่าสิ่งนี้เนี่ยเขาเรียกว่า navigationเวลาที่นักเรียนอยากจะเดินทางไปไหนนักเรียนจะต้องมาที่เนวิเกชันตรงนี้อย่างที่เห็นมันมีสถานที่และดวงดาวมากมายเลยทีเดียวและการที่นักเรียนจะไปไหนนักเรียนจะต้องทราบรายละเอียดนะไม่ใช่ไปสุ่ม4สุ่ม5และการที่นักเรียนจะรู้รายละเอียดเหล่านั้นได้นักเรียนก็แค่เอาเมาส์ไปจิ้มตรงสถานที่ที่นักเรียนจะไปและมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มาดูในส่วนแรกของหน้าต่างนี้มันจะบอกชื่อสถานที่ภารกิจในด่านนั้นเป็นภารกิจประเภทอะไรในกรณีนี้คือดีเฟนต่อมามันจะบอกว่าในด่านนั้นมันจะเป็นศัตรูประเภทไหนเผ่าไหนและมีเลเวลเท่าไรและอย่างสุดท้ายมันจะบอกว่ามีปาร์ตี้ผู้เล่นจำนวนอยู่เท่าไรที่ลงอยู่ด่านนี้และนอกจากนี้ Navigation Console เนี่ยยังแจ้งเตือนเรื่องอีเวนท์ที่เกิดขึ้นในเกม Warframe ด้วยและหากมีกิจกรรมแจกของพิเศษหรืออะไรแบบนี้ก็จะแจ้งเตือนใน Alert ตรงนี้นักเรียนก็หมั่นดูบ่อยๆนะเผื่อจะมีของดีในส่วนของ Innovation จะเป็นภารกิจพิเศษที่จะแจกของรางวัลที่ได้เฉพาะในโหมดนี้เท่านั้นหรือบางทีก็จะเป็นจำพวก Resourceต่อมาในส่วนของซินดิเคตนี้จะเพิ่มแต้มให้กับซินดิเคตประจำฝ่ายของนักเรียนที่นักเรียนได้เลือกเอาไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปอธิบายเพิ่มเติมในอนาคตก่อนแล้วกันต่อไปในเรื่องของ Void Fisher นักเรียนคงเคยได้ยินคำพูดที่ว่าเผากระหล่ำใช่ไหมที่นี่แหละคือสถานที่ที่เอาไว้เปิดกระหล่ำซอร์ตี้จะเป็นภารกิจประจำวันถ้านักเรียนดวงดีพอก็จะแจกของดีออกมาให้ได้ใช้กันฟรีๆเลยขอให้ได้ลีเจนดารี่คอร์นะนักเรียนสาธุและสุดท้ายในส่วนของอาร์คอนฮันต์ตรงนี้ไม่ต้องใส่ใจมากให้ข้ามไปก่อนนะเพราะหน้าต่างนี้จะขึ้นหลังจากที่นักเรียนเล่นเนื้อเรื่องนิววอร์จบแล้วจบในส่วนของคอนโซลเนวิเกชันเรามาดูในส่วนที่เรียกว่ามาร์เก็ตกันบ้างดีกว่ามาร์เก็ตนี้เอาไว้สำหรับซื้อของแฟชั่นตัววอลเฟมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆหุ้ยมากมายมหาศาลเอาไปว่า
ื่องเสียตังค์นะพูดเลยไว้แค่นี้ก็พอแล้วเอาล่ะนักเรียนหลุดออกจากมาร์เก็ตแล้วก็มาดูในส่วนของโคเด็กซ์ซะโต๊ะโคเด็กซ์นี้จะจำเป็นตอนที่นักเรียนจะมาเปิดหาดูว่าเควสอะไรที่นักเรียนเล่นได้บ้างและมีเงื่อนไขอะไรที่จะต้องทำก่อนที่จะไปเล่นเควสนั้นได้โดยเควสนักเรียนสามารถเรียงตามสตอรี่ไซด์เควสหรือว่าเควสไหนที่ให้ตัววอลเฟรมได้บ้างตรงนี้นักเรียนก็เลือกได้ตามใจเลยนะจ๊ะในส่วนแถบของยูนิเวิร์สเนี่ยจะเป็นตัวบอกว่าในเกมวอลเฟรมนั้นน่ะเรามีอะไรแล้วบ้างอาวุธอะไรแล้วบ้างวอลเฟรมอะไรแล้วบ้างยกตัวอย่างหน้าอาวุธนี้แล้วกันอ้อและอีกอย่างนึงถ้าอาวุธชิ้นไหนที่นักเรียนทำการมาสเตอรี่แล้งแล้วมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสงสัยว่าไออาวุธชิ้นไหนที่ฉันยังทำการมาสเตอรี่แล้งไม่ครบเนี่ยก็มาดูในหน้านี้ได้เลยนะอย่างที่นักเรียนเห็นนะว่าอาวุธมันมีมากมายขนาดนี้เลยเป็นร้อยๆชิ้นเลยนะคุณครูก็บอกได้แค่ว่าสู้ๆนะนักเรียนต่อมาในส่วนของ The Reverieanแค่เลเวเรียนดีกว่ามันก็เหมือนไพ่ทาโร่แค่นั้นแหละแล้วก็บอกเรื่องราวอะไรนู่นนี่นั่นนิดหน่อยหน้าต่างเทรนนิ่งก็เหมือนติวตอเรียลแนะนำให้นักเรียนรู้จักกับนู่นนั่นนี่ในเกมในส่วนของมิชชั่นนี้จะบอกว่านักเรียนจะต้องเจอกับภารกิจอะไรและรูปแบบมิชชั่นจะเป็นแบบไหนในเกมวอลเฟมก็ถือว่ามีไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ถ้านักเรียนลองเล่นแล้วชอบมิชชั่นอันไหนมากที่สุดก็ลองมาคอมเมนต์บอกคุณครูบ้างนะมานักเรียนเรามาดูในส่วนของคอนโซลฟาร์ดอรี่กันบ้างตรงนี้จะเป็นโต๊ะที่เอาไว้ใช้สำหรับคราฟของนู่นนั่นนี่นะไม่ว่าจะเป็นวอลเฟมอาวุธเกียร์ไอเทมหรืออื่นๆอีกมากมายที่ต้องการคราฟนักเรียนจะต้องมาคราฟที่นี่ถ้าหากว่านักเรียนมีบูปินแล้วนักเรียนต้องการคราฟของอะไรก็แค่พิมพ์เข้าไปเลยแถบค้นหาจะอยู่ในบริเวณที่ครูลิงไฮไลท์เอาไว้ให้และก่อนที่นักเรียนจะทำการคราฟเนี่ยโปรดตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่ารีซอร์สของนักเรียนมีเพียงพอถ้าขาดตรงไหนก็ไปหามาเติมซะและในส่วนที่ขึ้นไฮไลท์ตอนนี้ก็จะบอกว่านักเรียนมีชิ้นส่วนนี้แล้วอยู่กี่ชิ้นดูให้ดีนักเรียนจะได้ไม่เผลอมาทำการคราฟซ้ำเอาล่ะนักเรียนเราย้ายมาดูในส่วนของคอนโซลม็อดกันบ้างดีกว่าอย่างที่นักเรียนเห็นม็อดเนี่ยมีมากมายหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นของตัวเฟเป็นออร่าหรือว่าจะเป็นออกเมนต์หรือว่าจะเป็นของปืนไพเมลี่ถ้ามันหายากมากแล้วก็นักเรียนก็แค่พิมพ์มันลงไปในช่องเซิร์ชถ้าทำแบบนี้นักเรียนก็จะหาม็อดที่นักเรียนต้องการได้รวดเร็วกว่าส่วนเนื้อหารายละเอียดอะไรเกี่ยวกับม็อดในเบื้องลึกเนี่ยเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายในส่วนถัดๆไปแล้วกันนะเพราะว่าเนื้อหานะมันค่อนข้างเยอะแยะเอิงเอยมากเลยมาในส่วนคอนโซลพื้นฐานอันสุดท้ายก็คืออาเซนอนนั่นเองถ้าเกิดว่านักเรียนอยากจะเปลี่ยนตัวละครวอลเฟมก็ให้เข้าในส่วนของอีควิตและเลือกตัวละครวอลเฟมที่นักเรียนต้องการได้เลยและถ้านักเรียนเข้าอัปเกรดก็จะเป็นการปรับแต่งม็อดรวมถึงฟอร์มาและอาร์เคนด้วยและถ้านักเรียนเข้าส่วนของ Appearance ตัวนี้ก็จะเป็นการแบบตกแต่งอย่างเดียวเลยเพื่อความสวยงามนอกจากนี้จะมีการปรับแต่งส่วนอาวุธปืนหลักอาวุธปืนรองและก็อาวุธมีลีส่วนสิ่งนี้จะเป็นโฟกัสนะนักเรียนจะเข้ามาส่วนนี้ได้นักเรียนจะต้องเล่นเควส War With It แล้วเพราะฉะนั้นขอข้ามไปก่อนต่อมาในส่วนของพาราซอนนักเรียนสามารถปรับแต่งเพื่อเอาไว้ใช้กับการแฮกคอนโซลหรือว่าประตูต่างๆได้รวมถึงปรับแต่งเพื่อเอาไว้จัดการพวกขู่ว่าได้ด้วยเอาล่ะในส่วนคอนโซลพื้นฐานก็หวังว่านักเรียนจะได้รับความเข้าใจไปบ้างนะกลับมาแล้วล่ะครับนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะตรงนี้เดี๋ยวคุณครูขอเสริมเพิ่มอีกนิดนึงก็แล้วกันจริงๆแล้วพวกคอนโซลน่ะจะมีอีกมากมายเลยแหละแต่การที่นักเรียนจะปลดล็อกคอนโซลอื่นๆได้นั้นน่ะนักเรียนจะเป็นจะต้องเล่นเควสเพราะฉะนั้นแล้วในคลาสเรียนเบื้องต้นนี้ก็จะขอแนะนำในส่วนของคอนโซลที่จำเป็นหลักๆเอาไว้ก่อนในส่วนของฟีเจอร์คอนโซลอื่นๆเดี๋ยวคุณครูจะทำการสอนเพิ่มในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะแนะแนวแนะนำในส่วนสุดท้ายของบทเรียนนี้ก็อยากจะแนะนำนักเรียนนะว่าควรจะทำอะไรบ้างแต่ขอบอกก่อนว่านี้เป็นการแนะนำของพี่ลิงนะเป็นความเห็นส่วนตัวจากคุณครูลิงเท่านั้นเอาล่ะอย่างแรกเลยที่จะแนะนำก็คือเล่น Quest Delivery ซะ Quest Delivery ก็แค่มานั่งที่ Navigation แล้วก็กดจิ้มเข้าไปตรงนี้แล้วเดี๋ยวมันจะพาเข้า Quest เองถามว่าทำไมถึงต้องเล่นดีวิลลี่น่ะหรอเพราะว่ามันแจกตัวละครวอลเฟมทุกๆ1สัปดาห์มันจะมีตัววอลเฟมมาให้เราเลือก3ตัวนักเรียนจะสามารถเลือก1ใน3ตัวนั้นได้ต่อ1สัปดาห์หลังจากนั้นก็มาเล่นโหมดเซอร์กิตนักเรียนก็แค่ทำการเล่นมาเรื่อยๆจนถึงเทียร์10หลังจากเสร็จเทียร์10แล้วนักเรียนก็จะได้บลูพริ้นท์ของตัววอลเฟมมาให้คราฟกันแล้วมันดีกว่าการไปหาวอลเฟมธรรมดายังไงมันดีกว่าแน่นอนเพราะว่ามันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องสุ่มดวงเลยนะสิอ้อลืมบอก
ไว้ว่าทุกๆวันจันทร์เนี่ยมันจะมีวอลเฟรมตัวใหม่มาให้เลือกเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันไว้ด้วยนะนอกจากคุณครูจะแนะนำให้เล่นดีวิลลี่แล้วยังจะแนะนำให้เปิดโหนดดาวไว้ด้วยนะโหนดดาวคืออะไรมันก็คือด่านแต่ละด่านบนดาวนั้นนั่นแหละแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าโหนดไหนยังไม่เปิดก็คือโหนดที่กระพริบสีฟ้าวิบ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 อย่างที่นักเรียนเห็นอยู่นี่นั่นแหละและถ้าโหนดไหนที่ทำการเปิดไปแล้วมันก็จะเป็นสีขาวปกติแบบนี้หลังจากเปิดโหนดดาวไปแล้วนักเรียนก็ต้องมาเปิดจังชั่นจังชั่นคืออะไรถ้าให้ว่าง่ายๆเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบตม.ผ่านดาวนั่นแหละสมมตินักเรียนอยู่ยูเรนัสแล้วอยากจะไปดาวเนปจูนตรงนี้แต่นักเรียนจะมาไม่ได้นักเรียนจำเป็นจะต้องผ่านจังชั่นที่ดาวยูเรนัสก่อนทำไมถึงอยากให้เปิดจังชั่นก็ถ้านักเรียนไปได้หลายๆดาวเนี่ยนักเรียนสามารถหารีซอร์สมาสร้างอาวุธหรือตัววอลเฟรมได้นอกจากนี้บางจังชั่นนะอาจจะเป็นเงื่อนไขในการทำเควสบางเควสด้วยทีนี้การเปิดจังชั่นนะก็จะมีเงื่อนไขแต่ละจังชั่นที่เขากำหนดอยู่ก็ลองอ่านดูนะอ๋อแล้วถ้านักเรียนเปิดจังชั่นสำเร็จนักเรียนจะได้ของบางอย่างตอบแทนด้วยนะและอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือให้นักเรียนเล่นเควสเท่าที่จะเล่นได้นั่นหมายความว่าถ้ามีเควสอะไรโผล่มาก็เล่นมันซะให้หมดเลยถึงนักเรียนจะไม่ใช่สายเสพเนื้อเรื่องแต่การเล่นเควสก็จะทำให้นักเรียนสามารถปลดล็อกฟีเจอร์บางอย่างหรือหลายๆอย่างของเกม Warframe ออกมาได้อย่างเช่นถ้านักเรียนเล่นเควส The Arc Wing สำเร็จแล้วนักเรียนก็จะมี Arc Wing มาติดหลังทำให้สามารถบินไปนู่นไปนี่ในแมป Open World ได้ด้วยมาถึงในอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนำก็คือถ้านักเรียนเป็นผู้เล่นใหม่และไม่มีคนช่วยเล่นสิ่งนี้อาจจะช่วยนักเรียนได้ก็คือการซื้อแพ็คเสริมอยู่ดีๆก็มาช่วย DE ขายของซะอย่างนั้นน่ะในแพ็คที่อยากจะแนะนำก็คือ Initiate Power Pack อันนี้เลยในราคา699บาทย้ำอีกรอบนึงนะอันนี้เป็นตัวเลือกของนักเรียนนะจะใช้หรือจะซื้อก็ได้ไม่ซื้อก็ได้ก็ถือว่าให้ตรงนี้นะเป็นตัวเลือกของนักเรียนก็แล้วกันซึ่งภายในแพ็คนี้ก็จะมีแพลทินัมให้บางส่วนนะครับวอลเฟรม2ตัวแล้วก็อาวุธอีกจำนวนหนึ่งแต่ที่เด็ดเลยก็คือเขามีม็อดมาให้ด้วยแล้วม็อดที่ให้มานี่ถือว่าจัดเต็มเลยนะสำหรับผู้เริ่มต้นส่วนตัวถ้าถามพี่ลิงว่าคุ้มไหมถ้านักเรียนเป็นคนที่มีเพื่อนเล่นอยู่แล้วของพวกนี้รู้สึกว่ายังไม่คุ้มเท่าไหร่นะกับราคาที่จ่ายไปเพราะว่าถ้านักเรียนมีเพื่อนช่วยหาช่วยอะไรอย่างเงี้ยม็อดมันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นขอให้เพื่อนไปช่วยเทรดม็อดมาให้หรือไปช่วยหามันน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้านักเรียนเล่นคนเดียวหรือว่าอยากฉายเดี่ยวเนี่ยแพ็คนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเพราะมันจะทำให้ชีวิตการเล่นเกมของนักเรียนในช่วงต้นเกมนี่ถือว่าสบายขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวส่วนแพลทินัมนักเรียนจะใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่นักเรียนเลยแต่ถ้าถามพี่ลิงคิดว่าเก็บไว้ซื้อสล็อตตัววอลเฟรมกับสล็อตของอาวุธจะดีกว่าเพราะในเกมวอลเฟรมนะจะมีอาวุธและตัววอลเฟรมอยู่มากมายเลยแล้วไม่รู้ว่าวันนึงดีเอียจะจับตัวไหนมาเป็นเมตาบ้างเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ก่อนก็ดีนะหมดคาบเรียนของวันนี้แล้วค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะแฮ่รีบเก็บกระเป๋าไว้ใหญ่เลยนะครูยังพูดไม่จบเลยสำหรับนักเรียนคนไหนที่มีคำถามก็ถามเอาไว้ในคอมเมนต์ได้นะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยคุณครูจะมาตอบก่อนกลับบ้านกันก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้คุณครูด้วยนะคะคุณครูจะได้มีกำลังใจมาสอนนักเรียนต่อก็ขอให้นักเรียนเล่นเกมให้มีความสุขแล้วเจอกันในคาบหน้านะคะนักเรียนรักนะคะจุ๊บๆอย่าลืมเก็บเก้าอี้ขึ้นโต๊ะด้วย